นะใช่แล้วค่ะอ่ะไปดูช่วงนี้ต้องบอกว่าใกล้ช่วงเปิดเทอมนะคะของบรรดาน้องๆนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เหมือนกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่าต้องจ่ายเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองห่วงใยปัญหาสภาพคล่องของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยย้ำนะคะว่าภาครัฐนั้นมีแหล่งทุนเป็นทางเลือกหลากหลายขออย่านำความเดือดร้อนของประชาชนมาเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาสภาพคล่องช่วงใกล้เปิดเทอมนะคะว่ารัฐบาลห่วงใยนะคะแล้วก็มีทางเลือกให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินอย่างเช่นเรื่องของค่าเล่าเรียนต่างๆค่ารักษาพยาบาลให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างหลากหลายค่ะโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบนะคะทั้งโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะและธนาคารออมสินนะคะให้วงเงินไว้รายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะยังมีโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับสินเชื่อของฟิโกไฟแนนซ์รายละไม่เกิน 50,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะและให้ทางสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเตรียมเงินให้มีความเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะนอกเหนือจากนี้ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะในช่วงระหว่างวันที่1เมษายนถึง31พฤษภาคมค่ะโดยหากว่าเงินต้นนั้นไม่เกิน 5,000 บาทก็จะคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.5 ต่อเดือนส่วนเงินต้นถ้าเกินกว่า 5,000 บาทนะคะก็จะคิดดอกเบี้ยในร้อยอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเพื่อจะแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองค่ะค่ะใช่แล้วค่ะ